มีข่าวดีนะครับมีผู้ที่หายป่วยแล้วเพิ่มขึ้น71คนในวันนี้รวมแล้วหายป่วย 1,999 รายแหมอีกนิดเดียวก็ 2,000 แล้วนะครับแต่เชื่อว่าก็จะหายป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการสะสมเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้ 2,792 นะครับใหม่ขึ้นมาในวันนี้คือ27รายครับซึ่งก็ยังเป็นตัวเลข2หลักที่เราอยากจะเห็นภาพนี้อยู่นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับเสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมก็ยังคงไว้อยู่ที่47รายนะครับจ้องที่เฉยๆหรอผมเห็นใจเจ้าที่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมก็เดือดร้อนทุกวันลูกหลานก็อยู่ในบ้านข้าวปลาก็ไม่มีจะกินครับออกมานี่300จากค่าผ่อนเดือนละ 27,000 ลดให้เหลือ10,000เดียวผมยังไม่มีปัญญาเลย3วันแล้วครับในกระบวนการก็คือจะต้องแบ่งหลักเป็นป้องปรามเยียวยาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูส่วนเรื่องที่20เจ้าสัวเนี่ยนะครับก็ล่าสุดวิศนุเครืองามบอกว่านายกรัฐมนตรีก็จะพบบรรดาเจ้าสัวต่างๆเนี่ยคืออาจจะเรียกว่ามหาเศรษฐีแล้วก็แล้วแต่จะพบจะคุยจะพูดสิ่งแรกที่เขาจะทำคือ brainstorm คือการระดมทางความคิดนะครับพอการระดมทางความคิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ได้แนวร่วมพอได้แนวร่วมเสร็จพอประกาศนะครับพันธบัตรขึ้นมานั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปกู้ยืมเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFจำได้ไหมผมเคยเรียนนะบอกว่าไม่จำเป็นมันไม่กู้มันเอ็มเอฟอ่ะเรากู้เงินของคนไทยแหละสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆเรื่องการออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับหลังจากที่มีการออกพรก.เงินกู้นะครับจำนวน4ฉบับเพื่อใช้มาทำการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในยามวิกฤตเรื่องโควิด-19 นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะที่กระทรวงการคลังก็มีการเรียกร้องเรื่องเงินเยียวยาต้องได้การได้เงินเยียวยาหลังจากที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการลงนามนะครับเปิดให้ประชาชนเข้าทำการแก้ไขประวัติของตัวเองนะครับยื่นอุทธรณ์ได้นะครับก็มีปุ่มให้กดก็ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่แม่ค้าก็ไปร้องเรียนโวยวายที่กระทรวงการคลังว่าตัวเองจะต้องได้รับสิทธิ์เป็นคนขับขี่รถโน่นนี่นั่นถามว่าอุทธรณ์หรือยังก็อุทธรณ์ไปแล้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับแล้วก็การแถลงการของรัฐบาลแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับครับสถานการณ์ของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ในวันนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับมีผู้ที่หายป่วยแล้วเพิ่มขึ้น71คนในวันนี้รวมแล้วหายป่วย 1,999 รายแหมอีกนิดเดียวก็ 2,000 แล้วนะครับแต่เชื่อว่าก็จะหายป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการสะสมเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้ 2,792 นะครับใหม่ขึ้นมาในวันนี้คือ27รายครับซึ่งก็ยังเป็นตัวเลข2หลักที่เราอยากจะเห็นภาพนี้อยู่นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับเสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมก็ยังคงไว้อยู่ที่47รายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังอยู่ที่กลุ่มของอายุ20ถึง29ที่เมื่อวานนี้เราได้รายงานกันไปแล้วนะครับกับคำถามที่สังคมมีมานะครับท่านก็กล่าวว่าเรื่องของการคงอยู่ของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ยังมีความจำเป็นในสถานการณ์นี้นะครับรัฐบาลนะครับโดยครม.นะครับจะหารือกันในวาระถัดๆไปจากนี้โดยนะครับท่านได้บอกว่าในการที่จะมีมาตรการที่จะผ่อนคลายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับต้องมีมาตรการออกมาก่อนก็ได้มอบให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายนะครับรวมถึงผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยจะต้องมีการไปปรึกษาหารือแล้วก็เสนอขึ้นมานะครับว่าจะต้องมีมาตรการในการผ่อนคลายนี้อย่างไรนะครับโดยที่จะต้องไปดูแลในกลุ่มเฉพาะกลุ่มอาชีพกลุ่มของประชาชนกลุ่มต่างๆด้วยให้ครอบคลุมกัน
องชี้เฉยๆหรอผมเห็นใจเจ้าที่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมก็เดือดร้อนทุกวันลูกหลานก็อยู่ในบ้านข้าวปลาก็ไม่มีจะกินครับออกมานี่300จากค่าผ่อนรถ27,000รถให้เหลือ10,000เดียวผมยังไม่มีปัญญาเลย3วันแล้วครับพี่ค่ะแล้วยังไม่ได้จ่ายพี่ค่ะถามหน่อยตั้งแต่เช้ามันมีปัญหาในเรื่องการเข้าระบบมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับพี่คือแป๊บนึงนะครับพี่ครับคือทางครับผมเนี่ยผมเป็นผู้ประสานงานในเชิงการจะไม่สามารถให้คำตอบพี่ได้แต่ว่าเดี๋ยวทางเราเนี่ยถ้ามากสุดคืออย่างพวกเราจะดำเนินการไปก่อนตามขั้นตอนเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือเขามาร้องเรียนว่าเขาไม่สามารถจะเข้าระบบได้หรอครับส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคือทางผมอาจจะยังไม่สามารถคำตอบพี่ได้ขออนุญาตฝากเรื่องนี้นิดนึงนะพี่นะเรื่องที่ว่าเนี่ยที่ว่าผมขับแท็กซี่แต่ข้อมูลตรงนี้ทำไมไม่บอกว่าหมายเลขทะเบียนใบขับขี่คุณหมายเลขอะไรทำไมไม่มีระบุแล้วผมจะตรวจสอบเจอได้ไงครับถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ครับเดี๋ยวขนาดที่เราอย่างพี่เก็บพี่ระวังมือนะระวังมือเก็บได้เดี๋ยวให้ผมได้ไหมเราอยู่ได้เพราะว่าหลักฐานเนี่ยคือวุฒิผมมาร้องเรียนผู้หมายเพราะว่าผมขนาดคราวที่แล้วนะผมลงข้อมูลทุกอย่างตรวจเจอยันโคตรเข้าสักการะแต่เที่ยวนี้ไม่ระบุว่าไปกับขี่คุณหมายเลขอะไรคุณไม่ได้บอกเงี้ยแล้วจะตรวจเจอได้ไงครับอันนี้หลักฐานที่ผมร้องคุกมาแล้วไอ้ผมอุทธรณ์แล้วครับนี่ผ่านอุทธรณ์ผ่านนะแต่ว่าผมได้บุกทันไปด้วยเนี่ยของผมอ่ะโอเคจ้าแล้วไงครับผ่านนะครับคราวนี้หลังจากนี้คือพี่รับเรื่องไปแล้วพี่จะดำเนินการยังไงต่อไปคะคืออย่างนี้ครับคือเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยของเราก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับว่าจะไปส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือการเข้าใจคืออยากถ้าจะฝากก็คืออยากแบบว่าที่พี่ทุกคนนะครับที่เป็นผู้ร้องเรียนเนี่ยอยากจะขอให้แบบว่าดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันนิดนึงอะไรเงี้ยทั้งพวกแต่ว่าได้ค่ะผู้แทนกระทรวงเนี่ยพวกผมเนี่ยก็คือดำเนินการให้อยู่แล้วเพราะเต็มใจที่จะมารับเรื่องอะไรให้อยู่นะครับแต่ส่วนมากตอนเช้าเนี่ยระบบมันล่มเลยอ่ะพี่เขาไม่สามารถที่จะเข้าระบบได้มันเป็นเพราะอะไรอ่ะคะอาจจะไม่สามารถจะให้คำตอบได้ตอนนี้เนาะแต่ก็คือถ้าผมบอกนี้ได้คือเราก็ดำเนินการถ้าสมมติแต่ว่าถ้าเรื่องก็คืออยากให้ไปรอตามในระบบตามที่มีการกำหนดแล้วตรวจสอบเจอค่ะมันมีบางประเด็นอย่างคนที่เขาแบบไม่สามารถเข้าระบบได้หรือคนที่เขาไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วเขาจะยื่นยังไงคะอุทธรณ์นี่ข้อความคือตัวเองนะหมายเลขบางผมไม่สามารถให้คำตอบให้กับทางคำพิจารณาจะไม่มีข้อมูลที่การรับข้อมูลที่เราได้จากที่ร้องเรียนเนี่ยอย่างพวกผมจะรับไปให้ทั้งหมดเลยครับก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็อาจจะต้องขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตรงนี้ก่อนไม่ละรับเรื่องแล้วไปทำยังไงต่อก็มีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับก็คือสมมติเรารับไปใช่ไหมครับก็จะดำเนินการว่าพี่คนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ส่งเรื่องไปตามให้ลุงไปงานอะไรเงี้ยครับก็ได้ประมาณนั้นเนาะครับก็เดี๋ยวยังไงขอพี่เยอะก่อนนะครับก็ไม่รู้สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤตของประเทศนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าปรากฏการณ์แปลกๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วผมเคยเรียนไว้แล้วว่าหลังจากที่มีการจ่ายเงินนะครับงวดแรกไปไม่เกิน7วันก็จะเกิดปรากฏการณ์คนดีใจก็จะเงียบคนพอใจก็จะคนไม่พอใจก็จะโวยวายก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็บอกว่าต้องให้ทุกคนแหละนะครับในสหรัฐอเมริกาเขาให้เฉพาะคนเสียภาษีนะฮะใครไม่เคยเสียภาษีเขาไม่ให้นะครับก็ดูว่าคุณเสียภาษีอะไรถ้าคุณเสียภาษีของรัฐไหนมลรัฐคุณก็ได้เงินของมลรัฐถ้าคุณเสียภาษีของรัฐบาลกลางคุณก็ได้ของรัฐบาลกลางก็ได้อยู่ 97,000 บาทต่อคนต่อครัวเรือนเขาจ่ายเป็นครัวเรือนนะครับในประเทศไทยก็จ่ายน้อยกว่านะครับจ่ายน้อยกว่าแต่ทั่วถึงกว่านะครับสหรัฐคนจนจริงเขาไม่ให้นะคนจนคนขับแท็กซงแท็กซี่ไม่ได้ฮะถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลนะครับพวกเราคงเข้าใจนะประเทศไทยเนี่ยต่างจากประเทศอื่นบางคนก็เสนอแนวคิดบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เฉพาะคนเสียภาษีจะในสหรัฐเขามีการลดค่าไฟฟ้าไม่มีการลดค่าไฟไม่มีการลดหย่อนรัฐบาลไม่เจรจาลดหย่อนเรื่องของเงินกู้นะฮะค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านสหรัฐไม่มีเงินกู้เพิ่มเติมไม่มีแต่ไทยเนี่ยทำไปพร้อมๆกันนะป้องปรามเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพรก.ที่ออกมาตอนนี้นะครับนะฮะพรก.เงินกู้เนี่ย
นะฮะก็เป็นพรก.โยกก็ประมาณด้วยเงินกู้ก็1ล้านล้านบาทโยกก็ประมาณมาโยกก็ประมาณมาจากไหนกระทรวงทบวงกรมต่างๆโยกมาให้หมดในปี63นะฮะเพื่อที่จะมาใช้ในการเยียวยาประชาชนกองทัพก็ไม่ซื้ออาวุธละไม่ซื้อรถถังละเลิกซื้ออาวุธเลิกซื้อรถถังในระหว่างนี้นำเงินทั้งหมดที่มีนะครับยกเว้นจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเอาโยกเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดนะครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลมีความคืบหน้าอย่างไรฮะก็มีรายงานข่าวที่เกิดขึ้นว่านายประสงค์ภูลธเนศฮะประหลัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานกรรมการกันกรองโครงการที่เสนอใช้พรกเงินกู้1ล้านล้านบาทว่าขณะนี้กำลังรอกฎหมายประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะเริ่มกู้ก้อนแรกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับกระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรนะครับเพื่อกู้เงินในประเทศฟังให้ดีนะกู้เงินในประเทศในนั้นการกู้นั้นในพรกเขียนไว้อย่างชัดเจนว่ากู้เท่าที่จำเป็นจึงจะกู้ตามความจำเป็นในการใช้เงินและโครงการที่เสนอมาขณะนี้ยังไม่มีโครงการเสนอมาคาดว่าจะเริ่มยื่นในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นคณะกรรมการกันกรองจะดูว่าโครงการอะไรควรจะพิจารณาเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในการใช้เงินและกู้เงินดังนั้นนะยังบอกไม่ได้ว่าก้อนจะกู้เท่าไหร่เพราะต้องรอดูว่าจะมีโครงการอะไรบ้างนะครับนายประสงค์กล่าวขณะเดียวกันทั้งนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะเป็นก้อนแรกที่กู้มาใช้นะครับส่วนเงินจะใช้เท่าไหร่ก็ต้องดูว่าเป็นโครงการที่เสนอเข้ามาใช้นะครับโดยนัดหารือกรรมการเยียวยาทั้งปลัด10กระทรวงไปแล้วนะครับเมื่อวันนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะใช้เงินอย่างไรโดยนัดหารือนะครับอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณที่ออกมาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับจะใช้เงินจากพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งเยียวยาด้านสาธารณสุขวางไว้600,000บาทแบ่งเป็นงบประมาณ 5.5 แสนบาทนะครับงบด้านสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาทโดยงบประมาณสาธารณสุขส่วนหนึ่งจะออกจากงบประมาณปี2563นะครับพรบ.โอนงบประมาณปี2563และงบประมาณปี2564ซึ่งจะมีจำนวนสูงพอสมควรนะครับนายประสงค์กล่าวแบบนั้นแต่หลักเท่าคร่าวเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูโพสต์ที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็คือเงินก้อนนี้นะครับมูลค่า 1.9 ล้านล้านทั้งหมดนะรวมมูลค่าทั้งหมดที่ใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูครั้งนี้นะครับมาจากไหนมาจากพรบ.โอนงบประมาณนะครับ80,000ถึง100,000ล้านล้านบาทนะครับมาจากโควิดเรื่องของโควิด-19 นะครับภัยแล้งนะครับภัยพิบัติอื่นๆเนี่ยประมาณกลางเดือนมิถุนายนพรก.ธนาคารแห่งประเทศไทย900,000ล้านบาทฮะก็500,000ล้านบาทใช้ในสำหรับกระตุ้นช่วยเหลือ SME นะครับแล้วก็400,000ล้านบาทนะครับตลาดตราสารหนี้นะครับพรก.เงินกู้นะครับ1ล้านล้านบาท600,000ล้านบาทเนี่ยใช้สนับสนุนสุขเยียวยาโควิด-19 เกษตรกรประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการนะครับคือใช้ตั้งงบไป600,000ล้านบาทนะครับ400,000ล้านบาทสร้างงานใหม่กระตุ้นการบริโภคส่งเสริมการลงทุนนี่คือสิ่งที่กำลังทำนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างรัฐบาลทำมาถูกหรือยังในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองทำมาถูกแล้วทำมาถูกทุกเรื่องเลยตอนนี้ทำมาก็มีบางส่วนที่เขาแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับปรับปรุงเชิงกลยุทธ์แล้วก็ปรับยุทธการให้เข้ากับยุทธวิธีนะครับแล้วก็ปรับยุทธวิธีให้เหมาะกับสถานการณ์ก็ทำละตามหลักทุกประการเลยนะครับก็ดูจากที่เห็นชาร์ตขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นนะผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยทำถูกละนะในกระบวนการก็คือจะต้องแบ่งหลักเป็นป้องปรามเยียวยาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูส่วนเรื่องที่20เจ้าสัวเนี่ยนะครับก็ราชสุวิศนุเครืองามบอกว่านายกรัฐมนตรีก็จะพบบรรดาเจ้าสัวต่างๆเนี่ยคืออาจจะเรียกว่ามหาเศรษฐีแล้วก็แล้วแต่จะพบจะคุยจะพูดสิ่งแรกที่เขาจะทำคือ brainstorm คือการระดมทางความคิด
นะครับพอการระดมทางความคิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ได้แนวร่วมพอได้แนวร่วมเสร็จพอประกาศนะครับพันธบัตรขึ้นมานั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปกู้ยืมเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จำได้ไหมผมเคยเรียนนะบอกว่าไม่จำเป็นไม่กู้มัน IMF อ่ะเรากู้เงินของคนไทยแหละและต้องออกเป็นพันธบัตรเนี่ยเป็นไงตอนนี้เขาพอกองเงินกู้ผ่านละเดี๋ยวเขาออกเป็นพันธบัตรละออกเมื่อวานนี้ก็ออกเป็นพันธบัตรก็เตรียมพันธบัตรนะใครสนใจก็ไปกู้ส่วนพันธบัตรจะมีรายละเอียดอย่างไรแต่ผมอธิบายไว้นะว่าพันธบัตรมี1เจ้าสัวซื้อนะครับธนาคารซื้อนะครับกับ2ประชาชนทั่วไปซื้อประชาชนทั่วไปซื้อก็สามารถตรวจสลากได้เหมือนสลากออมสินน่ะแต่มีดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ระยะเวลายาวกว่านะจากออมสิน1ปี3ปีเอานี่ก็5ปีขึ้นไปเลยจะ5ปี10ปีก็แล้วแต่ดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้จะคืนก็ได้ตรวจหวยก็ได้ตรวจสลากก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยก็วางสูตรก็ทีเดียวก็ภาคปฏิบัติการก็วางนี่คือหลักการบริหารนะหุ้นส่วนต้องเข้าใจนี่คือหลักการบริหารส่วนคนประเมินส่วนคนที่ตีความทางความหมายเชิงการบริหารว่ารัฐบาลขอทานจะไปขอเงินเจ้าสัวไม่ใช่ไม่ได้ไปขอเงินของเงินผมก็อธิบายนะคนเรื่องเลยพวกนี้มันชั้นความคิดมันเวลาคนแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยท่านผู้ชมดูชั้นความคิดได้เลยนะความหมายของชั้นความคิดมันจะบอกให้รู้เลยว่าเขามีความลึกซึ้งทางชั้นความคิดขนาดไหนเขามองอะไรขนาดไหนเขามองแค่ตามองเห็นใช่ไหมเขาเห็นอะไรโอ้มันเอาตามนี่เลยสิ่งเหล่านี้ผมพูดอยู่เสมอในเชิงวิชาการเขาเรียกว่าปรากฏการณ์คือสิ่งที่เห็นและมันก็ไปตีความผิดถามว่ารัฐบาลขอทานเนี่ยเป็นเฟกนิวไหมเป็นข่าวปลอมไหมข่าวปลอมนะเพราะความจริงมันไม่ใช่ไงมีความผิดตามกฎหมายไหมมีความผิดตามกฎหมายตามมาตรา132ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินคนที่แสดงความคิดเห็นแบบว่าเป็นรัฐบาลขอทานเนี่ยปุ๊บเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายรัฐบาลจับกุมได้ทันทีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแจ้งข้อกล่าวหาได้ทันทีเลยนะครับเพราะประเทศกำลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเอาผิดตามกฎหมายได้ทันทีและผิดเต็มๆด้วยงานเนี้ยนะฮะทั้งพรบคอมพิวเตอร์ทั้งละเมิดพรกฉุกเฉินเนี่ย2ข้อกล่าวหาเนี่ยโดนเต็มๆแล้วนะหนักๆเลยนะครับเพราะว่ามีเจตนาที่จะบ่อนทำลายชาตินะครับใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์นะครับผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วผิดเรื่องของฝ่าฝืนพรกแล้วฉุกเฉินแล้วอันเนี้ยชัวร์ๆนะครับเรื่องความผิดส่วนความผิดนะครับตอนเนี้ยรัฐบาลเนี่ยที่ผมเรียนมาขอความร่วมมือนะครับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลทุกพวกทุกสีทุกพรรคตอนนี้วิษณุเครืองามก็บอกรับฟังความคิดเห็นหมดทุกคนหลักสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต้องมาบอกว่าคุณจะเป็นสีไหนคุณจะพวกไหนคุณจะพรรคไหนคุณจะเป็นใครก็ตามตอนนี้ทุกคนต้องร่วมกันเพราะทุกคนคือคนไทยเหมือนกันโควิด19มันไม่แบ่งนะคุณจะเป็นคนแก่คุณจะเป็นคนหนุ่มคุณจะเป็นคนเด็กคุณจะเป็นพรรคนั้นคุณจะเป็นพรรคนี้คุณจะเป็นสีนั้นคุณจะเป็นสีนี้มันไม่ได้แบ่งนะมันติดหมดนะต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้วิกฤตครั้งนี้จะยาวไหมยาวใครบอกว่าแป๊บเดียวยาวนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็เสนอที่จะมีการปลดล็อก32จังหวัดอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าเวลาการปลดล็อกเนี่ยต้องเริ่มต้นระดับจังหวัดส่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูก่อนนะครับส่วนสถานบันเทิงอะไรต่างเนี่ยที่ต่ำลงมาเนี่ยอย่าพึ่งเพราะอะไรฮะมันต้องเคอร์ฟิวต่อไปตอนนี้รัฐบาลว่ายังกำลังพิจารณาจะเคอร์ฟิวต่อไม่เคอร์ฟิวผมยังต้องเคอร์ฟิวต่อไปเพราะสถานบริการต้องปิดอยู่นะครับสถานบริการสถานกลางคืนต้องปิดอยู่ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะพ้นเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลสงกรานต์ไปก่อนคือพ้นเมษาตอนนี้ห้างก็ประกาศว่าจะเปิดวันที่1แล้วนะครับส่วน32จังหวัดก็จะทยอยเปิดละนะครับเป็นคำสั่งของผู้ว่าที่เขาจะทยอยเปิดทยอยเปิดนะครับเป็นเรื่องของอำนาจแต่ละท้องถิ่นส่วนเรื่องเคอร์ฟิวเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางนะครับที่จะทำการตัดสินใจว่าตกลงจะยังไงนะแต่ละท้องถิ่นก็สามารถปลดล็อกได้ไม่ปลดล็อกได้ทันทีแต่อย่างที่ผมเรียนในจังหวัดไหนเนี่ยที่มันดีขึ้นแล้วนะครับมีตัวเลขเป็น0แล้ว
มีตัวเลขแบบน้อยมากแล้วคน2คนเนี่ยเปิดเพราะไม่งั้นไอ้คน2คนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคนทั้งจังหวัดเนี่ยมันใครบียอมอ่ะนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องระวังเนี่ยนะครับเรายังคงให้ความสำคัญน้อยกับแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าไปดูนะครับแรงงานต่างด้าวชาวเขานะครับจะต้องมีคนเข้าไปดูเข้าไปทำการตรวจสอบโดยเฉพาะเจ้าที่สาธารณสุขเพราะตอนนี้ในสิงคโปร์นะครับการแพร่ระบาดเกิดจากแรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้าไปทำงานในสิงคโปร์นั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องระวังนะครับเพื่อไม่ให้มีการเกิดเหตุซ้ำสองภายในประเทศขึ้นมาโดยภาพรวมผมโอเคนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมโอเคนะผมว่ารัฐบาลเขาทำมาได้ดีมากและล่าสุดญี่ปุ่นฮะก็มีการชมเชยการทำงานของประเทศไทยว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเมื่อมีการปลดล็อกแล้วนะผมย้ำนะฮะก็ต้องใช้หลักการวางระยะห่างทางสังคมต่อไป distancing เนี่ยก็คงต้องทำต่อไปนะครับทำต่อไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดนะตัวเลขที่ผมประเมินไว้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติเปิดปุ๊บก็คงจะอยู่ที่ประมาณ50อยู่ประมาณเนี้ยมันจะอยู่ยาวยาอีกนานน่ะนะนั่นหมายความว่าทุกคนต้องผ่านห้วงชีวิตนี้ไปให้ได้นะครับมันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกมันเป็นวิกฤตมันเป็นวิกฤตแต่พวกเราจะผ่านไปพร้อมๆกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยที่ได้รับคำชมเชยจากองค์การอนามัยโลกสหรัฐอเมริกานะครับเยอรมนีอังกฤษนะครับแล้วก็สิงคโปร์และล่าสุดญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในฐานะประชาชนคนไทยนะครับขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณหุ้นส่วนทุกคนเลยหุ้นส่วนของเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพระนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เคยเขียนหนังสือไว้นะครับทำทุกอย่างให้จนถึงวันนี้และขอบคุณรัฐบาลที่นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราครั้งนี้นะครับจะนำพาไม่ใช่เฉพาะคำชมเชยเท่านั้นนะครับมันจะนำพาทุกคนสู่ความสำเร็จนะครับจงภาคภูมิใจนะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันจะมีหลักเราจะทำให้เหมือนขุนน้ำนางนอนที่มันจะต้องดังไปทั่วโลกนะครับเราจะต้องทำได้ดีกว่าต้องดังกับฟุตบอลโลกเหมือนที่เราทำขุนน้ำนางนอนมาแล้วจนมีการทำเป็นภาพยนตร์ทั่วโลกตอนนี้ตัวแบบคือประเทศไทยกำลังถูกยกย่องนะครับเมื่อก่อนมีคนชมว่าโอ้ยสิงคโปร์ทำดีไต้หวันทำดีนะครับตอนนี้ไม่ใช่ทุกคนหันมาชมเชยประเทศไทยมันน่าเหลือเชื่อนะสิ่งเหล่านี้คือหลักคิดคือปัญญานะครับทฤษฎีต้องภูมิใจนะว่าถ้าคุณเกิดเป็นคนไทยหลักคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาคุณมีเงินก็ไม่สามารถรักษาตัวได้นะครับถ้าเป็นคุณรอวันตายเลยโอกาสรอดคุณยากมากคนป่วยเป็นแสนๆคนตายเป็นแสนคนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะรอดน้อยมากมีโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้คุณต้องไปซื้อหากินยากินอยู่ที่บ้านโยนหัวโยนก้อยเอานะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์นะต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือเรื่องพรก.เงินกู้ออกมาแล้วนะฮะจบแล้วยังไม่จบยังจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะออกมาอีกในระลอกต่อไปหลังจากพันธบัตรเรียบร้อยกู้เรียบร้อยมันจะติดขัดนิดหน่อยถ้าไม่ติดขัดก็ไม่เป็นไรถ้าติดขัดเราจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มีภัยโรคร้ายคุกคามหนักหนายิ่ง
กว่าสงครามซ่อนรูปซ่อนนามซุ่มกินภายในโควิด-19คนทั่วแผ่นดินเดือดร้อนวุ่นวายหลายคนต้องหนีชีพวายคนไทยเป็นทุกข์กังวลขอไทยทุกคนร่วมสามัคคีคนไทยอย่าได้แบ่งสีใครครวญให้ดีพี่น้องทุกคนจับมือกันไว้ด้วยความมั่นใจก้าวไปให้พ้นไม่นานหมดทุกข์กังวลคนไทยทุกคนได้พ้นโวยภัยร่วมเหนื่อยยากและแสนเสี่ยงภัยขอบคุณจากทั่วหัวใจช่วยให้คนไทยร่มเย็นทั่วโลกวุ่นวายเพราะไม่มียาขาดแคลนเรื่องการรักษาทั่วโลกาทุกยากลำเค็ญพวกเราคนไทยต้องรวมใจถึงคราวจำเป็นก้าวผ่านเหตุการณ์ยากเย็นให้ไทยร่มเย็นเถิดเออผมคิดคอมโบในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะท่านที่ติดเชื้อโควิด-19ครั้งนี้ขอให้หายเร็วๆและได้กลับไปสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับสู้ๆครับเหนื่อยยากและแสนเสี่ยงภัยขอบคุณจากทั่วหัวใจช่วยให้คนไทยร่มเย็นทั่วโลกวุ่นวายเพราะไม่มียาขาดแคลนเรื่องการรักษาทั่วโลกาทุกยากลำเค็ญพวกเราคนไทยต้องรวมใจถึงคราวจำเป็นก้าวผ่านเหตุการณ์ยากเย็นให้ไทยร่มเย็นเถิดสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ